เป็นรุ่นที่3แล้วนี่เจ้าแรกเลยค่ะในจังหวัดวิทยาเนี่ยคุณปู่เป็นคนริเริ่มที่ร้านอื่นไม่มีที่จะผ่าแบบนี้มีร้านนี้ร้านเดียวในจังหวัดอยุธยาเปิดมา57ปีแล้วค่ะ2509ค่ะก็มาส่วนมากจะสั่งกุ้งค่ะที่นี่เป็นกุ้งแม่น้ำเนื้อจะหนึบเหนียวนะคะน้ำจิ้มของเรานะจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะน้ำจิ้มเผาเตาถ่านที่นี่เผาเตาถ่านแล้วจะหอมค่ะร้านแพรกุ้งเก่าเครือเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ริมแม่น้ำนะคะป่าสักค่ะกรุงเทพคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยที่มาเนี่ยโอ้โหกรุงเทพทั้งนั้นเลยที่มาทานเนี่ยคนกรุงเทพนะคะเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนะคะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมค่ะกระดูกปูผัดพริกขิงแกงป่าไก่บ้านค่ะได้มิชลินด้วยค่ะได้เปิดมา57ปีแล้วค่ะ2509ค่ะก็มาส่วนมากจะสั่งกุ้งค่ะที่นี่เป็นกุ้งแม่น้ำเนื้อจะหนึบเหนียวนะคะเพราะว่าถ้ากุ้งเลี้ยงมันจะเละไม่อร่อยค่ะถ้าคุณลองซื้อไปทานมันจะแตกต่างกันคุณลองซื้อกุ้งเลี้ยงไปแล้วคุณเอา2วันคุณเอามากินมันเนื้อมันจะเละถ้ากุ้งแม่น้ำนี่มันเนื้อมันจะหนึบมันเป็นธรรมชาติค่ะในจังหวัดวิทยาเนี่ยคุณปู่เป็นคนเริ่มที่ร้านอื่นไม่มีที่จะผ่าแบบนี้มีร้านนี้ร้านเดียวในจังหวัดอยุธยาเริ่มก่อนเลยเป็นร้านอันดับหนึ่งน้ำจิ้มของเรานะจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะน้ำจิ้มและของเราเผาเตาถ่านและเจ้าของค่ะคนเผานี่ก็เผามานานแล้ว20 กว่าปีแล้วครับ 20 ปีแล้วครับหลายร้อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะครับรุ่นที่3แล้วรุ่นหลานแล้วนี่เจ้าแรกเลยส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่มาจากที่ไหนกันนะกรุงเทพคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยที่มาเนี่ยคนอยุธยาจะมาวันธรรมดาร้านแพรกุ้งเก่าตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเมืองอยู่ริมแม่น้ำนะคะป่าสักค่ะเปิด10 โมงครึ่งค่ะปิด4 ทุ่มทุกวันเลยค่ะ